นี่นะคะแกมจะมา โอ้ย เอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับแกมที่ช่องแกมมี่สวันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแกมจะมารีวิวคอนแทคเลนส์ยี่ห้อเจลลี่คิสค่ะตอนนี้นะคะแกมเรียกเอ็นสั้นๆว่าคอนแทคเลนส์เบลล่าค่ะคือคอนแทคเลนส์อันนี้เนี่ยแกมซื้อมาจาก If and Boy นะคะเมื่อก่อนที่เขาจะประกาศเคอร์ฟิวอีกนะคะเติมเข้าไปในที่ If and Boy นะคะเราก็เจอสแตนที่เต็มไปด้วยแบบคอนแทคเลนส์แล้วก็มีรูปเบลล่าโปะอยู่ทุกคนเราก็แบบอยากลองนะแกมเคยใส่คอนแทคเลนส์บางยี่ห้อของประเทศไทยคือใส่ไปแล้วมีความรู้สึกว่าแสบมากใส่ได้ไม่เกิน15วิคือต้องถอดออกแล้วก็ไม่สามารถใช้ชีวิตต่อได้นะคะแค่มาลองอันนี้เนี่ยเราชอบเขามากเลยนะไม่ระคายตาไม่เคืองตานะคะจะมีอาการตาแห้งบ้างถ้าใส่เกิน7ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆก็หยอดตาเอาระหว่างวันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมีค่าสายตามาให้เราเลือกด้วยนะคะเพื่อนๆแกะแพ็กเกจของเขาออกมานะคะมันก็จะเป็นฉลากหน้าตาอย่างนี้นะคะเขาจะบอกเราไว้หมดเลยว่าเฮ้ยน้ำยาที่เขาใช้ในการแช่คอนแทคเลนส์อะใช้อะไรบ้างมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะมีโพลีฮีมา 62% แล้วก็มีค่าน้ำ 38% นะคะตัวเลขใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์นะคะมีข้อมูลต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็มีวิธีการสอนใส่คอนแทคเลนส์ด้วยนะคะนะคะจะขายอยู่ในราคา220บาทนะคะจะมี2ชิ้นต่อ1กล่องนะคะสามารถใช้งานได้1เดือนนะคะห้ามใช้เกิน1เดือนโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็มีรัศมีความโค้ง 8.60 มิลนะคะนี้นะคะแกจะมาลองใส่คอนแทคเลนส์จากยี่ห้อ Jelly Kiss ด้วยกัน3รุ่นให้เพื่อนๆดูเลนส์รุ่นแรกนะคะคือ Jelly Kiss Vanilla Brown นะคะคือข้างที่ยำใส่คอนแทคเลนส์แล้วหนึ่งด้านนี่คือตาเปล่านะคะสีวานิลาบราวนี้เนี่ยแกมชอบมากเลยเพราะว่ามันสีอ่ะมันดูเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันยังมีลุคเล่นให้เราดูแบบทำให้เวลาเราแต่งตาแล้วอ่ะลุคเรามันดูแบบมีอะไรนะคะตัวต่อไปนะคะสีซินนามอนเกรย์นะคะคือมองอย่างนี้เนี่ยก็จะดูไม่ค่อยออกเลยเนาะว่าเราใส่คอนแทคเลนส์นะคะนอกจากว่าแบบเพื่อนๆมองใกล้ๆจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยลายคอนแทคเลนส์มันก็จะแบบมีงานเป็นเส้นๆมากกว่าตัววานิลาบราวน์นะคะวานิลาบราวน์มันจะเป็นงานแบบตัดขอบแบบกลมๆเนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นๆเข้าไปข้างในนะคะว่าอยากใส่คอนแทคเลนส์ที่สีมันแบบเข้มๆหน่อยนะคะอันนี้ก็โอเคอยู่เนาะก็คือสิ่งที่ยังไม่เคยลองใส่มาก่อนเลยวันนี้เป็นวันแรกนะคะจะเป็นตัววานิลาเกรย์นะคะจะเป็นรุ่นเดียวกับวานิลาบราวน์แต่ว่าคนละสีเท่านั้นเองนะคะชอบสองรุ่นแรกมากกว่าอันนี้เนี่ยมันสีมันอาจจะดูแบบหลอกตาไปนะความรู้สึกแกมเนาะสีนี้น่ะพอใส่ออกมาสองข้างแล้วมันก็ไม่ได้ดูแบบหลอกตามากนะคะก็ยังดูโอเคอยู่เนาะนะแล้วนะคะสำหรับรีวิวนี้นะคะก็คอนแทคเลนส์รุ่นนี้เป็นคอนแทคเลนส์ที่แกมลองใช้และแกมชอบนะคะก็เลยอยากจะนำผลิตภัณฑ์นี้มานำเสนอให้เพื่อนๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเคยลองคอนแทคยี่ห้อนี้แล้วนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะคะส่วนวันนี้แกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันวีดีโอหน้าวันนี้แกมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ